วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ King Power มหานครครับเย สวัสดีครับผมแอดนัทนนท์ครับสวัสดีครับผมแอดกอนเคทีนะครับก็หลายคนก็จะรู้จัก King Power มหานครนะครับว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพณตอนนี้นะครับรวมถึงสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยถ้าวัดกันตามพื้นที่ใช้สอยจริงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาแล้วก็โชคดีมากเลยที่ทาง King Power มหานครครับจัดอีเวนต์นะครับร่วมกับทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะครับสำหรับการรับชมสุริยุปราคาก็เดี๋ยวเรานะครับจะขึ้นไปดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ใกล้ชิดกับดวงอาทิตย์มากที่สุดมากกว่าทุกคนในกรุงเทพคุณผู้ชมครับปกติแล้วอาคาร King Power มหานครนะครับนอกจากจะเป็นอาคารที่เป็นพื้นที่แบบ mixed use แล้วนะครับเขาก็จะยังมีชั้นดาดฟ้าที่เป็น observation deck นะครับรวมถึงมีร้านอาหารนะครับแล้วก็บาร์นะครับที่เป็นมหานคร Sky Bar เนี่ยแล้วก็วันนี้ครับเราจะพาไปดูในส่วนของ observation deck นะครับหรือว่าหอที่เอาไว้ใช้ชมวิวนะครับอย่าลืมนะตามมาตรการ social distancing นะครับก็ต้องใส่หน้ากากก่อนนะครับรวมถึงถ้าเราเข้าไปในตัวอาคารแล้วเนี่ยเราจะได้ดูนะครับว่าทางอาคารเนี่ยเขามีมาตรการอะไรบ้างที่สามารถทำให้เราสามารถมาเยี่ยมชมอาคารมหานครในช่วงนี้ได้อย่างไม่ต้องห่วงครับตามผมมาเลยครับก่อนอื่นนะพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เช็ดเท้ากับผมนะครับแล้วก็เข้ามาก็สแกนแอปไทยชนะนะฮะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากบริเวณทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้สำหรับซื้อตั๋วนะครับในการเข้าชมตัวอาคาร King Power มหานครนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นหลากหลายแพ็กเกจเลยนะครับก็รายละเอียดของแพ็กเกจเนี่ยเราก็จะใส่ไว้ที่คำอธิบายของคลิปนี้ครับสวัสดีครับก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นบริเวณที่จะมีการเช็คในเรื่องของ security อะไรต่างๆก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยครับนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เครื่อง UV นะครับทำความสะอาดกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับตามมาตรการเพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าความสูงของอาคาร King Power มหานครนะครับมีความสูงนับตั้งแต่พื้นนะจนถึงยอดสุดเนี่ยถึง314เมตรเลยนะครับดังนั้นลิฟต์ที่ใช้นะฮะจะต้องเป็นลิฟต์ที่มีความเร็วสูงมากๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันความเร็วสูงมากไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดความดันอากาศที่ต่างกันนะครับแล้วก็เราก็จะหูอื้อใช่ไหมครับแต่ว่าพอลิฟต์ของอาคาร King Power มหานครเนี่ยเขาก็จะมีการปรับรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับที่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความที่เป็น comfortable อยู่หรือว่ายังสะดวกสบายในการขึ้นอยู่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาในตัวลิฟต์แล้วนะครับตอนนี้ครับไฟก็จะดับลงนะครับแล้วก็เขาก็จะเล่นเป็นแอนิเมชันนะครับเป็นกระจก LED นะฮะรอบตัวเราเลยในระหว่างที่ตัวลิฟต์เนี่ยกำลังพาเราขึ้นไปที่ความสูง314เมตรของอาคาร King Power มหานครครับตอนนี้ครับความเร็วของตัวลิฟต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ480เมตรต่อ1นาทีนะครับส่วนตัวอาคาร King Power มหานครเนี่ยมีความสูงอยู่ที่314เมตรดังนั้นการขึ้นไปตั้งแต่พื้นเนี่ยไปจนถึงยอดสุดเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีครับเอาละครับมาถึงแล้วนะครับสำหรับชั้นที่เป็น Observation Deck ของ King Power มหานครนะครับและนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นชั้น74ของอาคาร King Power มหานครนะครับพอขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะมาหยุดที่ชั้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีบริเวณวิวโดยรอบนะครับ360องศาของกรุงเทพมหานครให้เราได้ชมกันก่อนที่จะขึ้นไปที่ชั้นที่เป็นรูฟท็อปนะครับบริเวณตรงนี้ครับถ้าเรามาดูกระจกกันเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมเราอยู่ฝั่งที่เป็นฝั่งที่เป็นมองออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอย่างฝั่งนู้นเนี่ยก็คือฝั่งทนใช่ไหมครับถ้าเรามองไปเนี่ยมองจากทางฝั่งนี้เราจะเห็นโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่บริเวณตรงนั้นเราก็จะเห็นตัวห้างไอคอนสยามเห็นอาคารแมกโนเลียริเวอร์ฟรอนต์นะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปทางนี้ไกลๆเนี่ยนะจะเห็นโค้งบางกระเจ้าครับซึ่งมาดูตรงนี้ด้วยความสูง300กว่าเมตรนะครับทำให้เราเนี่ยเมื่อมองไปทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นโค้งบางกระเจ้าเนี่ยนะเป็นบริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับของกรุงเทพมหานครรวมถึงถ้าเรามองไปไกลๆดีๆเนี่ยเราจะเห็นไปถึงอ่าวไทยนะครับอ
ู้ชมครับตรงนี้เสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่ามีทีมของทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยครับเขาเข้ามาทำไลฟ์นะครับแล้วก็รวมถึงมีการสตรีมภาพสดๆนะครับจากบริเวณกล้องนะที่ตั้งอยู่บนยอดตึกของตัวอาคารนะจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายโมง26นาทีนะครับจะเห็นว่าพระอาทิตย์เริ่มแหวกเข้ามาแล้วฮะเตือนความจำกันอีกครั้งนะครับก็การกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะครับจัดร่วมกับอาคาร King Power มหานครครับระหว่างชั้น74ไปจนถึงชั้น78นะครับก็จะนอกจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการชมวิวแล้วครับก็จะยังมีส่วนที่เป็นร้านอาหารอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ครับเราก็จะเตรียมตัวขึ้นไปที่ชั้น78ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่สูงที่สุดกันครับวิวบนชั้น78นะของอาคาร King Power มหานครครับซึ่งเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงที่สุดของกรุงเทพมหานครในตอนนี้ครับนะครับว่านะลองเดินทางเข้ามาทางด้านขวาก็จะเป็นบริเวณของเก้าอี้นั่งต่างๆนะครับให้เรานั่งแล้วก็ชมวิวที่ออกไปทางฝั่งทนนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวานะครับก็จะมีบาร์ขนาดเล็กนะเอาไว้ให้บริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งใครที่ซื้อบัตรเข้ามาครับเขาก็จะมีคอมพลีเมนทารีตัวเครื่องดื่มให้ด้วยครับครับก็จะเป็นที่บอกครับวันนี้ก็วันที่มีการชมปรากฏการณ์ครับสุริยุปราคานะครับก็พบว่ามีพี่ๆนักข่าวครับมาตั้งกล้องถ่ายกันนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของทีมจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะครับก็ยกคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ชั้น78แต่ว่าบริเวณตรงนี้ครับที่เห็นเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดนะครับถ้าจะขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดจริงๆเนี่ยก็จะมีบันไดขึ้นไปอีกครับประมาณ5เมตรนะครับทำให้เราขึ้นไปอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของตัวอาคารที่เขาเรียกมหานครครับถ้าสังเกตเห็นบริเวณด้านข้างนะก็จะมีโซนที่ให้เราสามารถมานั่งพักผ่อนนะครับชมวิวก็ต้องบอกเลยว่าการขึ้นอาคารเนี่ยถ้าซื้อกันตามแพ็กเกจเนี่ยเขาจะไม่กำหนดเวลาครับสามารถขึ้นมาตอนเที่ยงแล้วกลับเย็นๆก็ได้ครับถ้าสามารถทนแดดร้อนได้ตอนนี้ครับเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ครับว่าเนี่ยครับรูฟท็อปนะครับอยู่ที่ความสูง314เมตรนะเป็นจุดที่สูงที่สุดของกรุงเทพมหานครนะครับที่เราสามารถขึ้นมายืนอยู่ได้ครับตอนนี้นะครับพระอาทิตย์นะฮะก็ถูกบังไปแล้วเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใกล้ได้เวลาที่เราจะได้เห็นสุริยุปราคาที่มีค่าเข้ามาบังมากที่สุดนะครับเวลาที่ประมาณบ่ายสองโมงครับอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เนี่ยเงาของดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์ไปมากที่สุดแล้วซึ่งที่กรุงเทพเนี่ยเราสามารถมองเห็นการบดบังของดวงจันทร์ได้มากถึง 40% ด้วยกันนะครับการมองดวงอาทิตย์เนี่ยในตอนนี้เราไม่สามารถมองมันด้วยตาเปล่าได้นะครับในช่วงที่เรามองด้วยตาเปล่าได้เนี่ยจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งท้องฟ้าจะมืดมิดไปเลยแต่น่าเสียดายครับที่ครั้งต่อไปของประเทศไทยเนี่ยต้องรออีกมากกว่า50ปีเลยกว่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่จะให้มาลองเล่นกันนะครับว่าถ้าคุณมีสิ่งเนี้ยคุณจะสามารถมองดวงอาทิตย์ได้ครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับเป็นแว่นสำหรับมองดวงอาทิตย์ใช้แว่นตากันแดดไม่สามารถมองได้นะครับหรือไปตัดแผ่นซีดีมาก็มองไม่ได้ด้วยเช่นกันแต่อันนี้จะเป็นแว่นแบบพิเศษหรือเป็นแผ่นสำหรับออกเหล็กก็สามารถเอามาใช้ได้ด้วยนะครับก็เวลามองก็ถือไว้แล้วก็หันไปมองดวงอาทิตย์ได้เลยหรือถ้าไม่มีแว่นอยู่กับตัวเราสามารถใช้วิธีแบบโลว์คอสต์ได้ก็คือใช้วัสดุที่มีรูอย่างนี้นะครับในการมองลองดูได้นะครับนี่จะเห็นว่ามีรอยแหว่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือเป็นรอยแหว่งที่เกิดขึ้นจากดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เช่นกันนะครับอะไรที่มีรูทำได้หมดครับแม้แต่มือของเราเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันต้องทำให้มันเป็นรูนิดนึงเนี่ยครับจะเห็นว่ามีร่องรอยการบดบังนิดนึงอันนั้นไม่ใช่รอยนิ้วนะครับ ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับการดูแบบโดยตรงหรือจะดูแบบทางอ้อมก็ได้ครับเพื่อสังเกตปรากฏการณ์นี้ไปด้วยกันครั้งนี้ครับเป็นครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยจะได้เห็น
ุริยุปราคาบางส่วนก่อนที่จะต้องรอถึงในปี2027ซึ่งก็คืออีกประมาณ7ปีต่อจากนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในปลายปีนี้ยังมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่14ธันวาคมซึ่งจะพาดผ่านในประเทศชิลีนะครับถ้าสถานการณ์ของโควิด-19 ดีขึ้นเราก็อาจมีโอกาสได้ไปดูกันอย่างไรก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยภาพจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูบรรยากาศที่น่าสนใจกันมันจะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่มันตัดแสงออกครับปกติกล้องของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเอาส่องดวงอาทิตย์เปล่าๆได้มันก็เลยต้องใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นตัวพิเศษนะครับพันตัวหน้าเลนส์เอาไว้แล้วก็เวลาที่ถ่ายเนี่ยมันจะสะท้อนแสงออกทั้งหมด 99% แล้วมันก็จะให้เห็นบริเวณดวงอาทิตย์ที่เป็นสีแดงครับก็ในตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่าย 3 แล้วผ่านการบดบังมากที่สุดของปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในวันที่21มิถุนายนไปแล้วนะครับซึ่งที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นการบดบังอยู่ที่ประมาณ 40% ด้วยกันนะครับตอนเนี้ยคือมันก็ยังไม่สิ้นสุดปรากฏการณ์เพราะว่าตอนที่ดวงจันทร์จะเงาของดวงจันทร์จะออกจากดวงอาทิตย์แบบเต็มๆเนี่ยช่วงเวลาประมาณ 4:00 นของวันนี้ด้วยกันนะครับคือในตอนนี้นะครับเรามีประเด็นนึงที่อยากมาพูดถึงกันก็คือตอนเนี้ยเราอยู่ที่ยอดตึกของมหานครใช่ไหมครับที่ความสูง314 เมตรจากพื้นดินท่ามกลางข่าวลือนะครับว่าวันนี้อย่าไปโดนแดดนะครับอย่าออกไปข้างนอกเพราะว่าเราจะเจอกับพระราหูซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราได้รับข้อความมาประมาณ 20-30 ข้อความเลยว่าพี่ครับออกไปนอกบ้านได้ไหมครับพี่คะมีข้อความประมาณอย่างนี้ต้องทำอย่างไรก็มาเป็นหนูทดลองกันให้แล้วนะครับมาอาบแดดดวงอาทิตย์ก็อยู่นี่ครับเราอยู่ภายใต้การเป็นคนโชคร้ายที่โดนฝากไว้อยู่นะครับก็มันจะมองว่าความเชื่อผิดไหมก็ไม่ผิดแต่เพราะว่าพวกความเชื่ออะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่พามนุษย์ให้มาอยู่ในจุดปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเราถามว่าคาถาในแฮร์รี่พอตเตอร์คำนี้พูดว่าอะไรทำอะไรได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราการที่เราแบบอินกับแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาแฮร์รี่พอตเตอร์ไปโยนใส่คนอื่นแล้วบอกว่าทำไมคุณไม่อินกับเราอะไรอย่างงี้นี่ก็อาจจะไม่โอเคแล้วนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยก็ถ้าจะมีความเชื่อเนี่ยก็จะต้องใช้ความเชื่อเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นครับแล้วก็ศึกษาลงลึกถึงมันจริงๆเราจะพบความสวยงามหลายๆอย่างอยู่ในความเชื่อนั้นครับรวมถึงเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของเทพหรือเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าการเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยเอาความเชื่อหรือว่าความรู้ใดๆของเราเนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้สูงสุดครับก็ต้องขอขอบคุณทางคิงพาวเวอร์มหานครมากครับที่สามารถชวนเรานะครับมาชมสุริยุปราคาบางส่วนนะครับที่บนยอดสูงสุดของอาคารคิงพาวเวอร์มหานครซึ่งก็เป็น observation deck ที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาที่นี่แพ็กเกจต่างๆนะครับก็สามารถติดตามจากลิงก์ที่เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ด้านล่างครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาวันที่21มิถุนายนนะครับก็ออกมาประมาณนี้ครับอาจจะไม่ตื่นเต้นร้าวใจเท่าที่สิงคโปร์แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์หลายอย่างทำให้เราไม่ได้เดินทางไปณจุดกึ่งกลางของการเกิดสุริยุปราคาครับแต่ว่าก็ได้บรรยากาศสนุกๆครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศครั้งหน้าเดี๋ยวเราพาไปชมเต็มดวงกันแต่ว่าวันนี้เราพามาง่ายๆนะครับตอนนี้ทางคิงพาวเวอร์มหานครก็เปิดแล้วนะครับโดยมีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งมีล้างมือมีการสแกนฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ครับผมแอดนัทนนท์ครับแอดก็เคทีครับนิดนันทกรครับลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ